สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอัพิโสด์นี้นะคะเราไปที่ละครจีนคอสตูมโบราณนะคะเรื่องลำนำกระดูกยกที่พวกเราก็รอคอยมานานนะคะโอ้โหค่ะคิดถึงเสี่ยวจานนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะเสี่ยวจานหล่อมากๆในเรื่องนี้นะคะโอ้ยแต่ละ <laughs> มีความสุขนะคะมีความสุขค่ะสำหรับในอัพพิโซดนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ของตัวละครสำคัญสำคัญในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่คุณหวังชูรันแสดงนะคะเรียกว่านางรองก็ได้ในเรื่องนี้ก็คือตัวละครไปเฉียวรู่นะคะแล้วก็ซื่ออิงก็คือพระเอกของพวกเราจู่เยีนน่ยนนางเอกนะคะก็คือรับบทโดยน้องรนหมินนะคะแล้วก็จื่อหยวนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวละครที่จะเป็นฉลามหนุ่มผู้มีความ ล่อเหลาเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์แล้วก็ความรักของตัวละครในเรื่องเนี้ยทั้ง4ตัวนะคะถือว่าเป็นตัวละครสําคัญมากๆมันมีทิศทางไปอย่างไรนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูในประเด็นเอาแรกกันก่อนนะคะประเด็นของจูเยียนตัวของนางเอกนะคะกับจื่อหยวนแล้วกันค่ะก็ว่าเป็นความรู้สึกกันแบบไหนนะคะเอาเป็นว่านะคะในเรื่องนะคะทางด้านของนางเอกนั้นก็ถือได้ว่ามี ตำแหน่งเป็นถึงองค์หญิงเช่นเดียวกันแล้วก็ชีวิตก็ไม่ได้ลำบากแต่ว่าตัวเธอเองนั้นมีความเอาแต่ใจนะคะแล้วก็เป็นองค์หญิงวุ่นวายแล้วกันเอาง่ายๆค่ะบ้านไม่ค่อยชอบอยู่นะคะเอาเป็นว่านะคะอยู่ที่คขั้วห่แอของอองซือเนี่ยแหละคะ่ะอองสือนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าสือที่เป็นสีแดงอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เออเอานะ อย่าว่าหวานเลยนะคะไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาจีนค่ะเอาล่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็อยู่ที่ดินแดนอยู่ที่บ้านของนางเอกนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของเขานั้นก็เป็นลักษณะเด่นของชาวเผ่าเงือกนะคะเงือกหนุ่มหรือว่าฉลามนั่นเองก็คือจะมีความดูแล้วทั้งสวยทั้งหล่อเพื่อนแต่ว่าคือเอาง่ายๆคือเขามีความแบบสวยเหมือนผู้หญิงแต่ว่าจริงๆแล้วร่างของเขานั้นเป็นผู้ชายเรียกได้ว่าเป็นชายหนุ่ม ที่มีความงดงามมากๆนะคะณจุดนี้ก็คือทำให้ทางด้านของนางเอกของพวกเราก็มีความแับชอบแล้วก็หลงไหลเขาอยู่เช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะคะสำหรับหวานแล้วเนี่ยตัวละครจืออ่อหยวนนี้เป็นรักแรกของ จูเย่ยนนางเอกของพวกเราเลยนะคะแต่ว่าอายุของเขานั้นนานนะอายุของเขา200ปีแล้วนะคะสำหรับตัวละครจื่อหยวนนะคะนี้ดังนั้นนะคะในเรื่องนี้เราสามารถจะพูดได้ว่าผู้ชายคนแรกที่เป็นรักแรกของนางเอกจูเยี่ยนนั้นนะคะก็คือจื่อหยวนนี่แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามแฮวแน่นอนนะคะเพราะว่าทางด้านของจื่อหยวนนั้นไม่ได้รักไม่ได้ชอบจูเยี่ยนนะคะเขาปฏิบัติต่ตอจูเยี่ยนตั้งแต่ต้นยันจบก็คือ มีแต่ความความเอ็นดูเฉยๆนะคะก็คือมีความใส่ใจแต่ว่าไม่ได้รักนั่นเองแล้วก็เห็นทางด้านของนางเอกเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตมาเลยค่ะก็ถือได้ว่านะคะเขานั้นให้ตำแหน่งของตัวเองในใจนี้น่าจะเป็นพี่ชายซะมากกว่านะคะส่วนทางด้านของจูเยียนนั้นก็แอบชอบนี่แหละคะ่ะแอบชอบจือหยวนมาเรื่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามนางก็รู้เช่นเดียวกันว่าต่อมานะคะก็ยิ่งรู้ความจริงไปอีกว่าผู้หญิงนะคะที่เป็นรักดี แล้วก็รักแรกรักเดียวของจื่อหยวนนั้นเป็นใครนะคะแล้วตามธรรมดานะคะของเผ่าพันธุ์เงือกเนี่ยก็คือเขา,เ,าเรียกว่าฉลามหรือเงือกดีเพื่อนๆอ,นอะไอ้เผ่าพันธุ์ที่ของจื่อหยวนนะคะคือเขาจะมีความรักได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือรัก กิผู้หญิงที่เขารักหรือว่ารักคู่ชีวิตของพวกเขาเนี่ยแค่คนเดียวในหนึ่งชีวิตเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนางเอกจูเหยียนของพวกเราไม่มีทางที่จะเข้าไปในหัวใจของจื่อหยวนได้แน่นอนนะคะแต่ถามว่าเขานั้นมีความใกล้ชิดกับทางด้านนางเอกไหมก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในนั้นมานานมากๆแล้วนะคะอายุเขาก็ตั้ง200ปีแล้วเกิดก่อนนางเอกก็นานมากๆเลยค่ะแล้วถามว่าเขารู้ไหมว่านางเอกนั้นรักเขานะคะ เขารู้อะแต่ว่าเขาไม่สามารถจะตอบสนองต่อความต้องการของจูเหยียนในจุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ เขานั้นนะคะเป็นตัวละครที่ทางด้านนางเอกสามารถจะพึ่งพาได้เช่นกันในอนาคตค่ะสำหรับในงานเขียนนะคะพวกเขานี้ก็จะมีความพิเศษอนะ่ะเผ่าพันธุ์นี้อย่างที่หวานบอกว่าเขาจะมีความสวยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็คนที่ชอบคนที่รักเนี่ยจะมีแค่หนึ่งคนในหนึ่งชีวิตเท่านั้นนะคะ รูปลักษ์ของเขาเหล่อเหลามีท่าทางที่โดดเด่นค่ะก็มีความเรียกได้ว่าความรักที่มีต่อนางเอกนั้นน่ะก็เป็นในรูปของน้องสาวมากกว่านะคะไม่ไม่ได้จะมีอะไรพิเศษแบบว่าเป็นคนรักหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนางเอกของพวกเราในตอนแรกก็ไม่ได้เต็มใจที่จะที่จะเป็นแค่แบบน้องสาวหรือคนที่ทางด้านของจื่อหยวนรู้จักนะคะคือนางก็มีความพยายามเช่นเดียวกันนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือความพยายามหมาย ความว่าพยายามทั้งหักห้ามใจที่จะไม่รักแล้วสําหรับไม่รักจื่อหยวนอะไรแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้สรุปก่อนนะคะว่าจื่อหยวนนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ชายคนแรกที่เป็นรักแรกของทางจู่เยี่ยนนางเอกของพวกเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นแค่รักครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจื่อหยวนนั้นไม่รักนางค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ความรักนะคะแต่ว่าเป็นสายสัมพันธ์แบบลักษณะของคนในครอบครัวมากกว่าค่ะแล้วในที่สุ ุดนางเอกนะคะก็สามารถที่จะปลดปลดป่อยก็คือปล่อยมือจากความรู้สึกที่ตัวเองมีความมีความรักแบบหญิงชายให้กับจื่อหยวนได้ในที่สุดนะคะอ่ะ จบไปสำหรับคู่แรกนะคะทีนี้มาดูความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกของพวกเรานะคะสืออิงซึ่งรับบทโดยเซียวจานกับนางรองนะคะเรื่องนี้คือมันถ่ายทำนานแล้วนะคะคุณหวังชูหลันนะคะโอ้แต่ละน้องสวยมากๆเลยนะคะไปเป็นนางรองนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับไปเฉี่ยลูกค,ค่ะพระเอกนะคะกับไป๋เฉียลูกเนี่ยถือได้ว่าในนวนิยายต้นฉบับมีความสัมพันธ์ในในรูปแบบของลูกพี่ลูกน้องนะคะ ไม่ได้สายใกล้ชิดแต่ว่าก็เป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะแม่ของพระเอกนะคะสืออิงเนี่ยเป็นป้าของไปเฉี่ยลู่ก็คือรับบทไปเฉี่ยลู่โดยคุณหวังชูหลันนะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วก็จะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเออได้มาแต่งงานกับทางสืออิงของพวกเรานี่แหละค่ะก็ทั้งสองนะคะก็มีความสัมพันธ์กันแบบลูกพี่ลูกน้องนะคะแต่ก็ไม่ได้ คิดแบบนี้ทั้งสองฝ่ายนะคะไม่ได้คิดนะคะทางพระเอกของพวกเรานั้นคิดแค่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเฉยๆคะ่ะแต่ว่าทางไปเฉีอยวลู่นี่นะคะโอ้โหมีความพยายามอย่างหนักที่จะต้องแต่งงานกับสื่ออิงพระเอกของเราให้ได้เลยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่สามารถจะใส่บทที่เป็นทางด้านด้านตัวโกงเข้าไปให้ได้เลยแต่ก็หวังว่านะคะจะไม่ดักเกินไปเพราะอย่างในนวริยายต้นฉบับ,บก็บทก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร ะะสำหรับไปเฉี่ยลู่ก็คือมีความพยายามเป็นอย่างมากนะคะในช่วงเ,เรียกได้ว่าเกือบจะทุกช่วงของของนิยายเลยละกันเอาง่ายๆแต่ก็ในที่สุดแล้วนะคะพอรู้ว่าไม่ได้จริงๆก็ปล่อยวางได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องชื่นชมในความพยายามพยายามเป็นอย่างมากนะคะที่ไปเฉี่ยลู่เนี่ยจะอยากแต่งงานกับสืออิงนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าความรักแท้นะเพื่อนๆคือทางด้านไปเฉี่ยลู่เนี่ยนางมีความต้องการที่จะขึ้นเป็นใหญ่ เนี้ยทางด้านของสื่ออิงของพวกเรานั้นเป็นถึงรัชทายาทเลยนะคะเป็นทายาทของคงซานเลยละค่ะทีเนี้ยก็เลยมีความแบบว่าเออต้องคือยังไงเขาก็ได้เป็นผู้สืบ สืบต่อที่จะเป็นผู้ปกครองอาณจาจักรไอ้คงซานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปเฉี่ยวลูกก็เลยอย่างที่จะแต่งงานกับทางด้านสื่ออิงมากๆเลยนะคะแล้วทางด้านพระเอกของพวกเราล่ะพระเอกของพวกเรานะคะไม่ได้มีความรู้สึกใดๆต่อนางรองเลยไม่ได้มีความรู้สึกต่อไปเฉี่ยลูกเลยนะคะเขาก็เป็นผู้ที่จัดการนะคะออถอนตัวจัดการถอนมั่นถอนทุกอย่างจากการแต่งงานอะไรพวกนี้กับไปเฉี่ยลูกนะคะคือพระเอกของพวกเราบอกแล้วว่า เป็นผู้ที่เตรียมการมาดีวางแผนมานานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะคะมีความสงบสุขของทางด้านของโครงสานแล้วก็ประชาชนแล้วก็มนุษยนะ์เป็นที่ตั้งค่ะเขาสามารถจะ,ะจัดการเรื่องส่วนตัวของเขาโดยที่ไม่ให้กระทบกับส่วนรวมได้นะคะเพราะฉะนั้นซื้ออิงผู้ที่ไม่มีใจรักให้กับไปเชื่อลูนี่ก็จัดการนะคะเอาไปเชื่อลูออกไปจากชีวิตของเขาได้นะคะคู่ของสื้ออิงนั้นก็ต้องเป็นจูเยี่ยนอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่า จะผ่านด่านเคราะห์วิบากกรรมกันมานะคะก็คือจูเยียนเป็นหายนะของสืออิงแล้วก็ได้แทงนะคะ <laughs> แทงกระดูกหยกนะคะเข้าไปในอกในร่างของสืออิงของพวกเราแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ตายนะเรื่องนี้นะคะลำนำกระดูกหยกจบดีแฮปปี้มากๆนะคะในนวนิยายต้นฉบับพระเอกนางเอกแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยนะคะเออแล้วก่อนที่จะแต่งงานกันเขาก็บบกว่าบึ้ดจำบึดกันมาก่อนด้วยมีฉากเลิฟซีนนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นกน อย่าลืมติดตามชมกันค่ะ,ะความสัมพันธ์นะคะระหว่างไปเฉียวรูซึ่งเป็นนางรองนะคะรับบทโดยคุณหวังชูหลันกับทางด้านสื่ออิงพระเอกของพวกเรารับบทโดยเสี่ยวจ้านก็จบไปนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าเออ สื่ออิงของพวกเรานะคะได้ตกลุมรักทางด้านจูเหยียนนางเอกเนี่ยในตอนไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาจับประเด็นกันนะคะตอนนี้หวานก็ต้องเล่าไปตามนะวนิยายต้นฉบับก่อนนะคะเพื่อนๆก็ดูควบคู่ไปกับในเวอร์ชั่นละครละกันเพราะว่าก็มีการดัดแปลงบทละครไปก็ค่อนข้างพอสมควรนะคะเอาละค่ะก็ในความสัมพันธ์ในช่วงแรกนะคะของพระเอกนางเอกนี่ก็จะเป็นในส่วนของอาจารย์นะคะแต่ก็เป็นอาจารย์แค่ช่วงเวลาหนึง่งเท่านั้นก็ไม่ ได้นานเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางด้านของจูเยียนก็เป็นลูกศิษย์นั่นเองนะคะในละครเนาะมีการแบบว่าสร้างฉากที่เป็นมีตัวแบบตัวตายตัวแทนของสื่ออิงตัวจริงด้วยนะคะก็คือให้แบบว่าซื้อจื่อคนเนี้ย ก็คือสื่ออิงพระเอกของพวกเราเนี่ยได้ตายไปแล้วในสายตาของชาวาชาวโลกนะคะชาวคงซานอะไรแบบนี้คือเดี้ยงไปแล้วเรียบร้อยแต่จริงแล้วก็คือ,อมีการปกปิดเอาไว้นะคะปกปิดดวงดาวซึ่งเป็นดวงดาวชีวิตของสื่ออิงเนี่ยไม่ให้คนอื่นเห็นนั่นเองค่ะก็คือไม่ได้ตายจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการโกงโชคชะตานะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ <laughs> จากนั้นนะคะก็เนี่ยแหละก็เหมือนกับว่าได ออลอดพ้นจากจุดนั้นมานะคะจุดของความเป็นหายนะที่ที่ต้องเจอกับหายนะเพราะว่าจูเหียนนั่นเองซึ่งเป็นนางเอกนี่แหละคะ่ะทีนี้สื่ออิงนะคะของพวกเราสืบทอดความเมตตาแล้วเขาก็เป็นความแบบว่ามีใจกว้างเป็นคนดีเอาง่ายๆนะคะแล้วก็ได้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิต่อไปนั่นเองคะ่ะอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงว่าตกหลุมรักตอนไหนนะคะก็คือมีความผูกพันกับทางนางเอกเนี่ยในเรื่องของความรู้สึกมาตั้งแต่แรกแล้ว ะะเพราะว่าด้วยพื้นฐานการดำรงชีวิตอยู่ของทางสื่ออิงพระเอกของพวกเรานี่เขาโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแล้วเขาต้องแบบว่าไม่ได้อยู่กับไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แม่จากเขาไปตั้งแต่เขายังเด็กแล้วก็พ่อก็โอ้โหค่ะทําเพื่ออํานาจทุกอย่างนะคะแต่จริงแล้วก็มีความรักลูกเหมือนกันเนาะก็แยกลูกนะคะลูกนั้นก็แบบเออต้องมาอยู่เหมือนกับบาเพ็ญบาเพ็ญเพียรเป็นนักบวชไปเลยนะคะเอาง่ายๆค่ะรักแรกก็คือหญิงสาวนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ ลักแรกของเขาเลยก็คือจูเยียนเช่นเดียวกันนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำนะคะการกระทําเป็นการพิสูจน์ว่าสืออิงนั้นอะรักทางด้านของจูเยียนมากๆค่ะส่วนจูเยียนนะคะมารู้ว่าตัวเองนั้นรักสืออิงก็คือคนที่เคยเป็นอาจารย์ของนางมากๆเนี่ยรู้ว่ารักก็ตอนที่หลังจากที่แทงไปแล้วนะเพื่อนๆที่เอาไอ้กระดูกอะฮะแทงกระเดกกระดูกยกแทงเข้าไปในร่างของสืออิงแล้วก็แบบว่าสืออิงเหมือน จากไปแล้วแบบคือแต่ไม่ได้จากไปจริงๆนะแต่จากไปแล้วในสายตาของนางเอกนะคะณจุดนั้นแหละทําให้นางเอกก็รู้ว่าตัวเองนั้นรักรักสื่ออิงมากๆเลยแล้วก็พยายามที่จะช่วยทําให้สื่ออิงนั้นกลับมาให้ได้นะคะถ้าถามว่านะคะระดับความรักของสื่ออิงที่มีให้จูเยี่ยนนั้นอยู่ในระดับไหนนะคะอยู่ในระดับที่ อะไรเดียะเรียกได้ว่าเต็มใจที่จะทำทุกอย่างแม้กระทั่งเต็มใจที่จะตายนะคะเพื่อที่จะช่วยให้จูเยียนนั้นมีชีวิตอยู่เนี่ยก็คือความรักของซื่ออิงก็มันก็เป็นแนวแบบอย่างนี้แหละแนวเทพเซียนอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะรักกันไปจนถึงแบบไขกระดูกกันเลยทีเดียวค่ะ ในนวนิยายต้นฉบับนะคะพระเอกอะสื่ออิงอะตกรุมรักจู่เยี่ยนตั้งแต่แรกเห็นเป็นครั้งแรกเลยล่ะคะ่ะตั้งแต่แวบ,บแรกเลยนะคะเรียกว่าโอ้โหเจอก็รักเลยค่ะตั้งแต่ที่เขานั้นไม่สามารถจะออกจากหุบเขาที่เขามาอยู่ได้จนกว่าจะแบบอายุ18ปปีเต็มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นมันมีพลังแห่งการพยากรณ์นะคะมีเรื่องราวของดวงดาวแล้วก็เออเนี่ยรู้ด้วยว่า คนเนี้ยแหละเออคนที่เขาหลงั락เนี้ยแหละก็คือเป็นตัวหายนะของเขานะคะแต่งไรก็ตามค่ะเขาก็มีคำพูดเก๋ๆนะคะข้าเนี่ยจะสามารถทำตามสัญญาของข้าก็คือจะสอนเวทมนต์ให้เจ้าได้แต่ข้าเนี่ยไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ที่ดีนะและการเรียนรู้คาถากับข้านั้นก็ยากมากนะคะก็ด้วยความโดดเดี่ยวของซืออิงนั่นแหละค่ะเขาก็จะดูว่าเย็นชาแล้วก็มีความเข้มงวดอยู่เสมอนะคะและแม้ว่าคาพูดหลายคานั้น จะออกมาจากริมฝีปากของเขาแล้วจะเป็นการพูดแบบปฏิเสธหลือว,ว่าพูดแบบไร้เยื่อใหญ่สะส่วนใหญ่เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะในจิตใจของเขาเนี่ยโอ้ยความรัก เต็มเปี่ยมค่ะความรักของซื่ออิงที่มีให้จูเยี่ยนเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยนะคะแต่เขานั้นก็ทําใจไว้คือเรียกได้ว่ารักแบบไม่ต้องการอะไรตอบแทนเพราะเขารู้ว่าจูเยี่ยนนั้นรักจื่อหยวนอยู่อะเอาง่ายๆค่ะ <c oughs> กว่ากว่าที่จูเยี่ยนนั้นจะรู้ใจตัวเองอย่างแท้จริงว่าจริงๆแล้วคนที่นางรักคือสื่ออิงนี่ก็มันก็แบบว่าเกือบจะครึ่งเรื่องไปแล้วของนิยายต้นฉบับนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่นางเอกเนี่ยมีต่อสื่ออิงมันจะค่อยๆเกิดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ ส่วนความรักที่เกิดจากซื้ออิงนะคะพระเอกของพวกเราที่รับบทโดยคุณเสี่ยวจ้านเนี่ยก็คือรักตั้งแต่แรกเห็นจู่เยี่ยนแล้วแหละนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นความสัมพันธ์นะคะของตัวละครสําคัญสําคัญที่แบบโอ้โหพวกเราได้รอดูรำนำกระดูกยกมานานนะคะเรียกได้ว่า2ปีละกันรอมานานเลยค่ะ <laughs> พอได้ดูแล้วใช่ไหมคะก็คือได้เห็นสําหรับหวานแล้วเนาะได้เห็นเสี่ยวจ้านออกมาก็โอมีความสุขละ ะะส่วนทางด้านของเนื้อเรื่องก็เออรู้แล้วเพราะว่าก็เคยอ่านนิยายต้นฉบับมาแล้วก็ดูไปเออตรงไหนมีการดัดแปลงนะคะก,ก็ชอบน้องหวังชูหลันด้วยนะคะแล้วก็เออสำหรับบทของนางเอกหวานก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วในนิยายต้นฉบับก็บทเป็นนี่แหละผู้หญิงบ้าๆบาๆนะคะพูดเยอะเออแล้วก็คือบทบทในในนวน,นิยายต้นฉบับก็เป็นบทที่อยากจะหยุมหัวนะคะออถ้าน้องรนหมิ่นสแสดงแล้วทำให้เป็น เพื่อนรู้สึกอยากยุ้มหัวเธอแล้วก็ไม่ชอบเธอนั่นหมายความว่าเธอนั้นนะคะแสดงได้ดีค่ะเพื่อน <laughs> เพราะว่าในในวันนี้ยายต้นฉม่านังเอกก็คาแรคเตอร์แบบนี้เลยเออไม่ค่อยมีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ไม่เชื่อฟังมีความดื้อรั้นแบบนี้เลยค่ะเออเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆที่รู้สึกรําคาญกับการแสดงของน้องเรนมินก็เปิดโอกาสให้น้องเขาหน่อยนะ <laughs> เพราะว่านี่ก็คือการที่แบบว่าเข้าใจในตัวละครจริงๆเลยนะคะ เอาแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอัพวิสอดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ